ครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่ติดตามรายการออโต้อัปเดตครับสัปดาห์นี้ฮะเรามาอยู่กับโตโยต้ากันอีกแล้วฮะเรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยนะหลังจากมีข่าวว่าเจ้า GR Sport นั้นจะมาทำตลาดในบ้านเราปีนี้ฮะและตอนนี้เขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนเขายังมีการปรับไลน์อัพในส่วนของ Revo ที่จำหน่ายในปี2024ด้วยนะครับแต่วันนี้ฮะไฮไลท์ของเราก็คือเจ้าสีแดงตรงหน้าเรานี้เลยนี่คือ Hilux Revo นะฮะ GR Sport เวอร์ชั่นของ2024ที่จะผลิตแล้วก็จำหน่ายในประเทศไทยนะเขาบอกว่าใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปในช่วงมอเตอร์โชว์เนี่ยจะเริ่มส่งมอบรถได้ตั้งแต่1เมษายนแต่ตอนนี้ณวันนี้นะเรายังไม่รู้ราคานะฮะเราจะขึ้นไว้ให้ใน description ข้างบนฮะคอนเซปต์ของการเอาแบบคันนี้อย่างที่ทุกคนรู้ฮะนี่คือรถที่เกิดมาเพื่อรุยเกิดมาเพื่อแข่งเกิดมาเพื่อขับในทางแบบออฟโรดนะฮะในแบบดักก้าแรลลี่ก่อนหน้านี้เขาไปทำตลาดอยู่ที่ออสเตรเลียหลายคนบ่นว่าเห็นแล้วอยากได้อยากมีเพราะเวอร์ชั่นที่อยู่ในไทยมาขายได้ 3-4 ปีแล้วควรจะเปลี่ยนใหม่ได้แล้วจนมาถึงคันนี้ฮะมิติภายนอกรวมแล้วดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่มีการปรับใหม่ในหลายจุดนะฮะขอเริ่มจากมิติตัวรถก่อนละกันนะฮะตัวรถนั้นมีทั้งความกว้างความสูงที่มากขึ้นกว่าเดิมกาวเคลียร์แลนด์ก็สูงขึ้นด้วยนะครับแต่ในส่วนของด้านหน้าจรดท้ายนั้นเขามีความสั้นลงเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้านั้นนะแล้วคอนเซ็ปต์ของการออกแบบด้านหน้าอย่างที่เราเห็นนะฮะหลักๆก็คือฐานล้อด้านหน้าที่เขาเพิ่มมากถึง140มิลลิเมตรนะยังมีตัวเลขเต็มๆอยู่ในนี้คือ140มิลที่บวกเพิ่มขึ้นมาในส่วนของด้านหลังเนี่ยเขาบวกเพิ่มมาอีก155มิลทำให้ล้อคู่หน้าเนี่ยกับล้อคู่หลังเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการทรงตัวยิ่งฐานล้อใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นะครับเรื่องของค่า CG ของรถเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นฮะในส่วนของจุดเด่นการออกแบบของเขาเองนะฮะได้กระจังหน้าแบบใหม่เลยเป็นลายตะข่ายตรงเนี้ยช่วยในการรีดลมได้ดีขึ้นฮะมีการปรับตำแหน่งโลโก้เล็กน้อยมีโลโก้ GR ใส่ไว้ให้รวมถึงชุดกันชนหน้านะฮะแบบใหม่เนี่ยครับโคมไฟแบบรมดำแบบไบบีมLED ทั้งหมดเลยรวมถึงสปอตไลท์ด้วยแถมในชุดกันชนหน้าเนี่ยยังมีการดีไซน์ในเรื่องของการรีดอากาศจากด้านหน้าเนี่ยส่งไปด้านหลังตรงเนี้ยก็ทำได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยนะครับและด้วยความที่เป็นปิกอัพสายรุยตัวจริงซุ้มล้อต้องบึกบึนแล้วก็ใหญ่แบบนี้เลยนี่คือซุ้มล้อหน้าจรดท้ายที่ดีไซน์ใหม่นะฮะให้มันมีเส้นโค้งเส้นเหลี่ยมที่มันดูแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมครับไล่ลงมาด้านในเนี่ยเราจะเห็นช่วงล่างนะแบบอิสระคอสปริงพร้อมเหล็กกดโค้งมีช็อคอัพแบบโมโนทูบที่ทำการปรับใหม่ให้มาด้วยนอกจากนั้นในส่วนของเชสซีจุดยึดต่างๆเขาก็ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของบอดี้แล้วก็เชสซีนะครับจุดตรงไหนที่ปรับได้ปรับทั้งหมดเลยเพื่อให้มันแข็งแกร่งแล้วก็รองรับแรงสั่นสะเทือนนะครับการขับแบบออฟโรดให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของล้อและยางเองก็เปลี่ยนนะครับมาเป็นขนาด17นิ้วฮะขนาด26565 R17 ตัวนี้ใส่ยางแบบออโตเลนเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นไฮโตเลนได้ดอกใหญ่ๆบึกๆแบบนี้เป็นของ BF Woodrid นะแต่ถ้าเราเห็นสเปคออสเตรเลียเราจะได้เป็น Bridgestone นะครับในไทยเปลี่ยนมาใช้ BF แล้วนะครับไล่ถัดมาฮะกระจกเช่นกันนะฮะเป็นกระจกแบบ Glossy Black ดำเงามีเรื่องของไฟเลี้ยวให้ในตัวโลโก้ Hilux คันนี้เป็นสีดำนะทุกคนแล้วก็มีในส่วนของบันไดให้มาแบบนี้เลยอย่างที่บอกว่าความสูงจากตรงเนี้ยสูงถึง37 มม.ก็อยู่ในระดับที่กระโดดได้สบายหายห่วงนะครับผมถัดมาก็จะมีสปอร์ตบาร์อันใหญ่ๆแบบนี้ดีไซน์แบบนี้ใส่มาให้ด้านหลังด้วยเป็นสี Glossy Black เช่นกันอยู่ตรงนี้เลยแต่มันเลื่อนไม่ได้นะตรงนี้ติดอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนี่คือดีไซน์ของซุ้มล้อหลังต้องบอกว่ามันรับกัดด้านหน้านะแต่อาจจะเลยออกมาหน่อยถ้าเรามองในแนวนี้นะจะเห็นเลยว่ามันเลยออกมามากกว่าด้านหน้าด้วยความที่ฐานล้ออย่างที่ผมบอกไปด้านหลังนั้นกว้างกว่าแล้วก็ด้านหน้านั้นยังมีคาลิปเปอร์เบรกสีพอร์ตสีแดงด้านหลังเขาเปลี่ยนแล้วนะจากดัมเบรกเป็นดิสเบรกแล้วครับรวมทั้งมีคาลิปเปอร์1พอร์ตสีแดงใส่ให้มาด้วยในส่วนของช่วงล่างด้านหลังก็ได้แบบโชว์อัพกระบอกเดียวใส่มาด้วยพร้อมกันแนบ1 2 3 4 5 5ชั้นรองรับเรื่องของความนุ่มสบายในส่วนของแรงสั่นสะเทือนด้วยดีไซน์ด้านหลังต้องบอกว่ามีรายละเอียดเหมือนกันนะมีทั้งเรื่องของโลโก้สีดำใส่มาให้นะฮะโลโก้ GR Sportไฟแบบไลท์ไกดิ้งเห็นเด่นเห็นได้โดดเด่นสว่างชัดเจนเลยกันชนหลังเนี่ยแบบใหม่ใส่มาให้อย่างนี้มีเซ็นเซอร์4จุดใส่มาให้ด้วยแล้วเขาบอกว่ามีแผนเรื่องของการกระแทกต่างๆใต้รถเนี่ยเขาใส่มาให้เต็มๆเลยมีไฟดวงที่3ไฟเบรกอยู่ตรงนี้ลองดูเปิดได้นะฮะมีในส่วนของระบบช่วยผ่อนแรงนะฮะไม่ต้องออกแรงมีแบบนี้ด้วยไลเนอร์ใส่มาให้ด้วยแต่ตรงนี้เราไม่เห็นนะเหมือนที่ออสเตรเลียเขายังมีลูกเล่นในส่วนของด้านหลังให้ด้วยคันนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวไปดูภายในกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับผม
มาดูภายในกันบ้างต้องบอกว่าภายในนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคอนโซลหน้านี่ครับเขามีการดีไซน์เขาบอกว่าเป็นแบบซิลเวอร์มาพร้อมกับลายแบบกราฟิกใส่มาให้ด้วยตรงนี้เลยส่วนหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด 10.25 นิ้วนะมาพร้อมกับ Apple CarPlay Android Auto แบบ Wireless ตัวนี้ก็ให้มาแถมที่สำคัญเขาบอกว่าทัชได้ลื่นไหลมากกว่าเดิมเหมือนมือถือเลยในส่วนของมาตรวาระดีไซน์คล้ายๆเดิมตรงนี้นะฮะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านมีแพดเดิลชิปมาให้นะครับพวงมาลัยปรับได้นะปรับได้ทุก4ระดับเลยมีสวิตช์ปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านนี้ครับในด้านนี้ก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลคล้ายๆเดิมนะมีปุ่มเรื่องของการโหมดขับเคลื่อนนะครับนะ to high for low อยู่ตรงนี้ใช้วิธีการหมุนอย่างเงี้ยมีปุ่มตรงนี้มี USB เป็นแบบ Type A นะทุกคนมีปุ่ม idle stop ตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ DAC นะครับการไหลลงเนินที่ช่วยระบบช่วยเบรกตรงนี้ก็มีปุ่มให้มีปุ่ม Deep Lock ด้วยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าติดตั้งในส่วนของ wireless charger ให้แล้วเอามือถือเรามาวางตรงนี้ตัวรถก็จะชาร์จให้เลยในส่วนของดีไซน์คอนโซลกลางต้องบอกว่ามันดูคล้ายๆแบบเดิมนะทุกคนการจัดวางเกียร์ปุ่มในต่างๆเนี่ยอยู่เหมือนที่เดิมเลยเกียร์เป็นแบบออโตโนมัตินะครับ6สปีดมีปุ่มเรื่องของ Eco แล้วก็ Power ใส่มาให้ด้วยแต่ที่สำคัญความเป็น GR นะความที่เขาใส่ความรู้สึกที่มันสปอร์ตความรู้สึกที่มันมากขึ้นกว่า Volvo Rocco ก็มีในเรื่องของตรงนี้ฮะมีแถบสีแดงๆโลโก้ GR ใส่มาให้ด้วยนะครับที่สำคัญเบาะตัวนี้เขาเรียกว่าเบาะแบบหนังกลับสูเอทบอกว่าเรื่องของมันทำให้กระชับตัวทำให้ตัวเราเวลาขับเนี่ยในทางออฟโรดเนี่ยไม่ดิ้นหลุดจากเบาะตัวนี้ก็เป็นตัวซับตัวเสริมเข้ามาด้วยมีเรื่องของโลโก้ GR เบาะแถบแดงๆตรงนี้หายไปแล้วนะครับแต่ว่าเราได้ในส่วนของสายเบลแบบสีแดงใส่มาให้ด้วยเป็นยังไงล่ะอย่างเท่เลยไปดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังก็คล้ายๆเดิมมีการควบคุมเรื่องของการดีไซน์ในแบบสไตล์ GR เบาะยังเป็นแบบนี้เลยหนังกลับให้มาด้วยครับทุกคนในส่วนของเบลนี่สีแดงทุกเส้นเลยเบาะด้านหลังนี่สามารถปรับได้มีที่วางแก้วน้ำ2ที่นะหลังเบาะก็มีที่ใส่ของให้ด้วยมีที่เกี่ยวนี่มีหูหิ้วเวลาซื้อของมาก็หิ้วตรงนี้ได้นะครับแอร์หลังแยกซ้ายขวา USB ตรงนี้ได้มาเป็น Type-C 2จุดเลยนะในส่วนของแผงข้างประตูนี่ก็มีลูกเล่นในส่วนของสีซิลเวอร์ที่บอกเมื่อกี้นะครับลายกราฟิกใส่มาให้ด้วยกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานให้มาเต็มๆเลยในส่วนของมือจับอะไรต่างๆให้มาอย่างเยอะขึ้นลงสะดวกอยู่ในรถไม่มีโครงมั่นใจได้เวลานั่งเอาละครับมาถึงที่สิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าเครื่องบล็อก 2.8 ตรงนี้นะฮะทำการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่มั่งอย่างที่บอกไปครับเขาปรับเปลี่ยนกล่อง ECU ใหม่มาพร้อมกับจูนอัพซอฟต์แวร์ใหม่ด้วยทำให้กำลังทั้งแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับแต่นอกจากนั้นนะครับยังมีการใส่ชุดคำสั่งมอเตอร์ปรับคีย์ VN Turbo ใหม่ทั้งด้านและไอเสียนะฮะแล้วก็ลิ้นเปิดอากาศให้เปิดกว้างเร็วขึ้นฮะรวมทั้งเรื่องของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มแรงดันน้ำมันคอมโบเรลครับเพิ่มจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงเพิ่มโหมดสมดุลปริมาณการฉีดน้ำมันฮะทำให้ทั้งหมดนี้อากาศมาเร็วก็เท่ากับว่าฉีดน้ำมันได้เร็วขึ้นนั่นเองครับนอกจากนั้นครับมีการเพิ่มแรงดันคอมโบเรลเพิ่มเติมจากเดิมด้วยจาก265เมกะปาสคัลเป็น275นะมันส่งผลให้ฉีดน้ำมันเนี่ยเป็นฝอยได้กำลังตามเป้ารวมทั้งรอบเครื่องเนี่ยมันก็ตอบสนองได้ไวขึ้นครับผมการปรับจูนซอฟต์แวร์เกียร์อัตโนมัติก็มีเหมือนกันนะทุกคนมีในส่วนของ Lock Up Clutch นะครับผมเวลาต่อเกียร์แล้วก็โซลีนอยด์ควบคุมเกียร์ทั้ง6ตัวก็จูนใหม่หมดเลยนะครับผมส่งผลให้เวลาตัดต่อเกียร์เนี่ยมันจะออกตัวได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองครับการเกาะยึดล็อกอัพเกียร์เนี่ยมันก็แน่นขึ้นไม่สูญเสียในการส่งกำลังส่วนในส่วนของคันเร่งเองนะฮะก็ขับสบายตอบสนองได้ดีขึ้นเช่นกันครับผมเอาละครับหลายๆคนก็อาจจะถามนะว่ารถรุ่นนี้เขาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ยังไงอย่างที่เราทราบกันดีฮะก่อนหน้านี้ถ้าใครชอบเรื่องของกระบะขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยโตโยต้าเขายังมีเรื่องของโรโคให้เลือกแล้วก็ถัดมาเป็นเจ้าโตโยต้า GR Sport คันนี้นะคะแต่ในส่วนของปีนี้เองนะฮะหลายๆอย่างมีการปรับอย่างที่บอกไปกระบะในปีนี้มีเรื่องของยูโร5เข้ามานะครับค่าตัวต่างๆก็จะมีการปรับเพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะในส่วนของการทำให้รถเหล่านี้นะฮะลดมลพิษลงด้วยอย่างคันนี้วันนี้นะฮะนาทีนี้เรายังไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ Toyota บอกแล้วฮะว่าเขาเซตคันนี้มาให้เหมาะกับกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับ Toyota บอกว่าเจ้า GR Yaris เวอร์ชั่น2024นั้นเซตมาให้มีความเป็นสปอร์ตให้มีความเป็นออฟโรดขับในทางออฟโรดได้ดียิ่งขึ้นส่วนในถนนดำเองนะหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วมันสามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันในแบบนุ่มนวลได้ไหมทางโตโยต้าเองเขาก็บอกแล้วว่าตรงนี้ไม่ได้เน้นไปเขาบอกว่าทำอะไรก็ต้องไปให้สุดสักทางหนึ่งเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด
ทำให้เรื่องของคอนเซ็ปต์ของเจ้าคันนี้จริงๆสร้างขึ้นมาเพื่อถนนทางฝุ่นและทางออฟโรดครับผมเอาละครับแล้วนี่คือรายละเอียดนะทั้งหมดของเจ้า Revo GR Sport Version 2024ฮะในวันนี้ครับอย่างที่บอกไปยังไม่หมดเท่านี้ฮะยังมีรถไฮไรท์2รุ่นในตระกูล Revo ที่ทำการปรับใหม่แล้วก็จะขายในมอเตอร์โชว์นี้เป็นยังไงไปดูกันเลยงานวันนี้ยังไม่หมดนะครับนอกจากนี้ยังมีไฮไรท์ของ Hilux Revo ในปี2024ครับและนี่คืออีก1รุ่นครับ Revo Smart Cab Planner 2.4 นะครับเป็นเกรดมิดนะครับในส่วนของเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรครับสำหรับไฮไลท์ต้องบอกว่ากระจังหน้าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับกระจังหน้าแบบนี้ยกมาจาก Revo D เลยนะครับเป็นแบบสีเทาตัดกับสีดำแล้วก็มีสีโครเมียมใส่เข้ามาด้วยนะครับผมรวมทั้งตัวกันชนนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถรวมถึงโคมไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นบาย LED นะเป็นแบบโคมสีดำเรียบร้อยมาแล้วในตัวเลยแล้วก็มีไฟท้ายแบบ LED gliding มาให้ด้วยนอกจากนี้ครับในส่วนของภายในก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมออปชั่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงได้หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้วนะตัวนี้เขาบอกว่ารองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ในแบบ Wireless Charge ด้วยแถมยังมีเรื่องของ Capacitive ก็คือ Touch ได้ลื่นไหลด้วยแล้วก็มีสวิตช์ในส่วนของเพิ่มเติมเข้ามาทั้ง Eco Mode แล้วก็ Power Mode ให้เรากดเล่นได้ด้วยส่วนตัวเบาะหนังที่เป็นเบาะหนังสังเคราะห์อยู่มีจอแสดงข้อมูลขับขี่ขนาดใหญ่ติดมาให้ด้วยครับผมในส่วนของระบบความปลอดภัยนะจัดมาให้เต็มเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล็อก ABS BA TRC แต่ว่าเพิ่มเติมด้วยระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบควบคุมการลื่นถลายในทางลาดชัน HAC ใส่เข้ามาให้ด้วยมาถึงอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าวัยรุ่นนั้นชอบมากมาถึงก็ต้องมารีวิวรอบคันกันเลยนี่คือ Toyota Hilux Revo D นะครับแบบ Z Edition เครื่องตัวนี้ 2.4 Auto มาพร้อมกับชุดแต่งใหม่Z Runner ในเวอร์ชั่น2แล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมาดูกันนะครับเริ่มจากด้านหน้านี่เด็กกระจังหน้าแบบใหม่แบบนี้เลยไฟหน้าโครมดำไฟแบบไปบีม LED มีสปอตไลท์มาให้แบบใหม่มาพร้อมกับชุดแต่งสีดำทั้งในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหน้าลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างมีบันไดสีดำอย่างสวยแม็กขนาด18นิ้วมาพร้อมกับยาง255/50R18แบบนี้เลยมาพร้อมกับแม็กไลซิ่งมีโลโก้ Z ใส่เข้ามาด้วยนี่ในส่วนของกระจกมองข้างได้วัสดุแบบใหม่สีดำคอสซี่แบบเงาแวบแต่ถ้าคุณซื้อเกรดล่างตัวเริ่มต้นNTจะเป็นดำด้านนี่คือบันไดอย่างที่บอกครับผมทุกคนสีดำแบบนี้เอาไปเลยแถมมือเปิดปิดก็เป็นสีดำเช่นกันครับผมนี่แม็กหลังลายเดียวกันแบบหน้ายางไซส์เดียวกัน 255/50R18 โลโก้ใหม่ Z Runner แปะไว้ให้ทั้งซ้ายและขวาให้ดูและเห็นชัดเจนเลยในส่วนของด้านหลังก็บอกว่าดีไซน์กันชนท้ายใหม่แถมปรับเรื่องของความสูงท้ายรถให้เสมอกับด้านหน้าดูแล้วมันแต่งทรงจัดทรงมาเสร็จตั้งแต่โรงงานมุมมองด้านหลังไฟท้ายแบบ LED รายการวิ่งด้วยก็คือไฟวิ่งแวบๆนะครับในส่วนของกันชนที่บอกเมื่อกี้ดีไซน์แบบนี้เลยใส่มาให้เต็มๆมือเปิดปิดต่างๆเปิดง่ายพับง่ายแต่ยังไม่มีตัวช่วยพ่นแรงส่วนภายในของเจ้า Z Edition ที่ใส่ชุดแต่ง Z Runner คันนี้ได้จอขนาด8นิ้วมาพร้อม Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เช่นกันนอกจากนั้นระบบความปลอดภัยยังได้ VSC เรื่องของ Traction Control แล้วก็ได้ HAC ระบบควบคุมการลื่นถลายบนทางลาดชันใส่เข้าไปด้วยเอาละครับและนี่คือทั้งหมดนะไฮไลท์ของทั้ง3รุ่นของ Hilux Revo D Hilux Revoในปี2024ครับไล่เรียงขึ้นมาก็ตั้งแต่ตัว GRS หรือว่า GR Sport ไปถึงตัวยกสูงอย่าง Planner และด้านหลังเราก็คือตัวเตี้ยนะครับที่ใส่ชุดแต่งนะครับ Z Runner แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนอกจากการปรับรูปลักษณ์ดีไซน์ใส่ออปชันเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มนะครับยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะที่ Toyota ทำในวันนี้ก็คือการปรับนะครับของเครื่องยนต์นะให้รองรับเรื่องของ Euro 5ด้วยนะครับใน Hilux Revo ทุกรุ่นนะจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาก็คือปุ่มของ DPF ก็คือปุ่มกำจัดนะครับขจัดคราบเขม่าควันนะฮะในระบบของท่อทางไอเสียต่างๆให้มีมลพิษที่น้อยลงมีควันที่น้อยลงก็คือเจ้าระบบ DPF ตัวนี้จะมีในทุกคันเป็นปุ่มอยู่ด้านล่างนะฮะตรงคอนโซลวิธีการใช้ก็คือเขาจะมีมาตรวัดอยู่จะมีการบอกค่านะครับว่าระดับมลพิษในระบบเขม่าแล้วมีเท่าไหร่นะครับเราเข้าเกียร์ P หรือเกียร์ N กดเจ้าปุ่มนี้นะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีระบบของรถก็จัดการโดยอัตโนมัติในขณะที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับท่านที่ซื้อรถยนต์รุ่นใหม่ไป
ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปครับทั้งหมดนี้นะฮะเราไปสามารถไปดูคันจริงกันได้ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่45ครับที่ Impact เมืองทองธานีที่ Challenger Hall 1-3 ระหว่างวันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนี้ครับและทั้งหมดนี้คือออโต้อัปเดตในสัปดาห์นี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้เราและทีมงานด้วยครับผม